ูมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดเอารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับกับผมอาจารย์ชาญฮอลลี่นะครับคลิปนี้เป็นเขาเรียกว่าคลิปราศีที่จะจับเงินล้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าราศีอะไรนะครับมีเลขเด็ดเด็ดเด่นเด่นคู่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกราศีเลยนะครับเราจะได้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยทุกราศีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภเนื่องจากดาวพฤหัสเดินหน้าก็ส่งผลหลายๆอย่างให้กับดวงชะตาของทุกราศีนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาดูว่าดวงโชคลาภหรือว่าเลขโชคลาภของท่านเนี่ยมีเลขคู่ไหนบ้างเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะขอบพระคุณท่านก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่หลายท่านนะครับได้รวบได้โอนเงินนะครับเป็นค่าร่วมจัดงานกินเจเข้ามานะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญได้จัดเทศกาลกินเจเมื่อวันที่28กันยาถึงวันที่7ตุลาที่ผ่านมานะครับก็สำเร็จร่วมไว้ด้วยดีนะครับก็ทำให้เราได้ร่วมกันจัดถือศีลกินเจได้ปฏิบัติได้ไปร่วมกิจกรรมที่เป็นมงคลต่างๆมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับอีกงานนึงก็คืองานที่ผมได้ไปทำพันในเรื่องของการสร้างพระประธานนะพระปางนาคปกที่วัดผาประตูทองนะครับอย่างอำเภอคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีหลายท่านก็ได้ร่วมบุญเข้ามานะครับผมก็ได้เขียนแผ่นทองนะครับผูกดวงนะครับให้เป็น2แผ่นแผ่นนึงเนี่ยให้ท่านนำกลับไปบูชาท่านจะวางไว้บนพานบนหิ้งพระหลายท่านจะวางไว้ที่ใต้ฐานพระหรือวางไว้ตรงที่สูงเพื่อที่ท่านจะได้สวดมนต์ไหว้พระก็ให้วางตรงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นมงคลนะครับท่านก็สามารถหาจุดวางถ้ามีหิ้งพระมีก็เรียกมีโต๊ะหมู่บูชาหรือมีห้องพระท่านก็วางไว้ที่บนโต๊ะหมู่บูชาได้เลยอีกแผ่นผมจะนำไปนะครับก็ไปหล่อที่เขาเรียกไปนำไปสร้างร่วมกับนะครับบริเวณฐานพระองค์พระนะครับในวันที่7พฤศจิกาเนี่ยผมก็จะนำไปทำพิธีนะครับนำดวงของท่านเนี่ยไปกับองค์พระเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเราเองและกับครอบครัวแล้วก็กับคนที่เรารักนะครับก็อย่างน้อยท่านที่ยังสนใจเนี่ยยังสามารถที่จะร่วมนะครับทำบุญสร้างองค์พระประธานปางหน้าปกได้จนถึงสิ้นเดือนตุลานี้นะครับเพราะว่าผมต้องนำมาเขียนแผ่นดูแล้วก็ต้องส่งให้ท่านอีกนะครับท่านแอดไลน์มานะครับที่เบอร์ที่ขึ้นแล้วเนี่ยท่านส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับของท่านมาที่สำคัญคือที่อยู่นะครับที่อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดหาดไปนี่แล้วก็เบอร์โทรส่งพร้อมกันเข้ามาได้เลยนะครับ2ชุดนี้นะครับผมเขียนเป็นดวงเสร็จผมก็จะได้รีบส่งแผ่นดวงมาให้ท่านนะครับท่านจะได้นำกลับไปบูชานะครับแล้วก็ขอย้ำพันนะครับงานนะครับผมจะจัดงานเขาเรียกว่ารับดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสจะย้ายราศีพิจิกนะครับในวันที่30ตุลานี้ครับเข้าสู่ราศีธนูในวันที่ย้ายวันที่30แต่ผมจะจัดงานวันที่31ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันฤกษ์ดีนะครับก็จะจัดงานบวงสรวงนะครับตอนเช้า 9:09 นและช่วงหลังบวงสรวงเสร็จก็จะมีวิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับท่านที่ติดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีหนี้มีสินหรือมีอะไรที่คลาดเคลื่อนมีอะไรที่มันยังเป็นความทุกข์เนี่ยไปร่วมพิธีนะครับทางอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพ่เนี่ยท่านใช้วิชาเนี่ยช่วยหลายๆท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากมายแล้วนะครับโดยปกติก็จะมีค่าครูที่สูงเพราะเป็นวิชาที่ท่านสืบทอดมานะครับก็ถ้าเรียนเนี่ยถ้าเรียนก็ 29,000 ถ้าทำพิธีโดยไม่ได้เรียนเนี่ยก็ 39,000 แต่ผมจัดงานเนี่ยให้กับทุกท่านฟรีนะครับท่านที่สนใจก็ไปร่วมหลังจากที่จัดพิธีเสร็จในช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ได้เชิญอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาเช็คดวงชะตาให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ไปร่วมงานฟรีนะครับฟรีนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านได้รู้ดวงชะตาก่อนว่าสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงปีหน้า
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเราจะมีแนวทางเตรียมการแก้ไขวางแผนชีวิตยังไงนะครับจะเช็คดวงให้ฟรีนะครับก็ไปก็จะมีการลงทะเบียนรับบัตรนะครับดูดวงตามคิวนะครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มเลี้ยงนะครับก็ยังไงก็พบกันนะครับวันพฤหัสที่31ตุลาคมนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับบางแคเยื้องกับแมคโครบางบอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับเบอร์ทางมูลนิธิไปไม่ถูกโทรเข้าไปถามทางหรือถามรายละเอียดงานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านที่ไปไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ในจังหวัดไกลๆบอกผมมาเยอะมากท่านสามารถที่จะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับเข้ามาร่วมให้ผมนำทำพิธีได้ผมก็จะมีเงินขวัญถุงเป็นเงินมงคลส่งกลับคืนไม่ให้อยากให้ท่านน่ะได้นำเงินแล้วก็ทองพันช่างเนี่ยนะครับไปนะครับเพื่อติดตัวเพื่อที่จะติดกระเป๋านะครับให้เกิดเขาเรียกความสำเร็จให้เกิดเงินที่จะได้ไหลเข้ามามีเงินใหม่ๆเข้ามาจุนเจือมีรายได้ใหม่ๆมีเขาเรียกว่ามีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดมือนะครับก็500บาทนะครับร่วมทำบุญเข้ามาผมก็จะส่งทองพันช่างแผ่นหนึ่งแล้วก็จะมีเงินนะครับมงคลรวมทั้งน้ำหอมนะครับที่เป็นน้ำเมตตาที่ผมได้ทำพิธีไว้ให้ท่านเป็น1,500บาทนะครับถ้าสนใจหรืออยากให้นำชื่อเข้าร่วมพิธีในวันที่31เนี่ยท่านก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมได้นะครับท่านละ500บาททางทีมงานทางคณาจารย์ท่านก็จะนำเข้าร่วมพิธีนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือผมได้ทำนะครับสร้อยเบญจทรัพย์นะครับเป็นสร้อยพิเศษขึ้นมาต้อนรับดาวพฤหัสบดีนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับก็ผูกเบญจทรัพย์เนี่ยก็เป็นเน้นหินที่เป็นสีส้มนะครับหินเพื่อที่จะตัวแทนของดาวพฤหัสบดีเป็นเลข5นะครับแล้วก็จะมีหินที่เป็นเขาเรียกเป็นดวงหินประจำวันเกิดของท่านท่านเกิดวันพุธก็สีเขียววันอังคารก็สีเป็นภูสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถนำไปใส่นะครับรายได้นะครับชุดละ 1,100 บาทพร้อมน้ำหอมน้ำเมตตานะครับรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งผมจะนำไปมอบให้กับน้องที่อยู่จังหวัดอุบลนะครับเขาได้ทำโครงการที่จะถ่ายชีวิตนะครับโคจำนวน6ตัวนะครับเป็นเพศเมีย5ตัวนะครับแล้วก็เพศผู้นะครับ1ตัวนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปนะครับเลข6ก็ถึงเลขการเงินนะครับโคเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ประจำราศีพฤษภดาวไหว้ดาวพฤหัสบดีก็เป็นนะครับเป็นสัญลักษณ์คือเลข 5 เลข 5 6ผูกกับดวงชะตาคือหินประจำวันเกิดของท่านแล้วดวงท่านก็จะมีชุด5 6ติดอยู่ในดวงชะตาชีวิตจากที่เราได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตนะครับสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเนี่ยถือว่าเราได้ช่วยเหลือชีวิตเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่นะครับสนใจก็ 1,100 บาทปกติก็ราคานี้อยู่แล้วแต่ถ้าทำในช่วงนี้ผมจะนำเงินส่วนนี้ไปมอบให้น้องเขาก็วัว6ตัวก็แสนกว่าบาทนะครับก็เราก็ร่วมบุญกันนะครับก็จะได้เกิดความสำเร็จ5-6ก็คือโชคลาภการเงินนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่ไลน์ขึ้นมาบอกว่าอยากร่วมไถ่โคกระบือแล้วก็ผมก็จะมอบหินเขาเรียกว่าสร้อยชุดเบญจทรัพย์พร้อมน้ำหอมน้ำเมตตาให้ปกติหลังจากงานก็ 1,100 บาทอยู่แล้วก็พูดง่ายๆคือผมก็นำเงินที่ท่านเช่าหินเบญจทรัพย์ไปนี่แหละไปร่วมทำบุญกันนะครับใกล้ขึ้นปีแล้วนะครับสำหรับท่านที่กระเป๋าใบเก่าๆแล้วอยากลองเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะครับก็สามารถที่สั่งเข้ามาได้นะครับก็มีทุกสีนะครับประจำวันเกิดนะครับก็ชุดละ 1,100 บาทพร้อมน้ำหอมน้ำเมตตานะครับหรือแม้ท่านที่จะสั่งหินยูเนคายหินคู่โชคก้อนโชคก้อนใหญ่นะครับจับเงินปังๆรวยๆก็คือหินคู่78เนี่ยนะคนสั่งกันเยอะมากนะครับเป็นหินอเมทิสต์นะครับคู่กับร้อยเรียงกับหินพระราหูหรือแม้จะเป็นหินที่เพิ่งมาแรงมากๆเลยตอนนี้ก็คือหินชุด63นะครับท่านสนใจก็สั่งมาชุดละ 1,100 บาทนะครับก็จะมีน้ำหอมน้ำเมตตาแถมให้ด้วยนะครับประชาพันธ์เพิ่มอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือในวันที่7เนี่ยผมจะไปทอดกฐินที่จังหวัดอุบลราชธานีวัดผาประตูทองแล้วไปทำพิธีเบิกเนตรองค์พระประธานปางนาคปกแล้วก็ทำพิธีรวมสวงเปิดบูชาองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปฐุมาที่ได้ร่วมกันสร้างนะครับในวันนั้นก็จะมีการนำเงินกองกฐินไปมอบให้ทางวัดท่านที่สนใจจะเป็นประธานร่วมนะครับ 1,000 บาท
รองประธาน500บาทหรือเป็นกรรมการ 2-300 บาทก็ได้นะครับทางวัดก็จะมีหลวงปู่สวงนะครับมอบให้นะท่านขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภท่านก็เข้าใจรายการเรานะครับก็จะมอบปู่สวงให้กับท่านท่านที่สนใจก็แอดไลน์แจ้งมาว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับอยากได้หลวงปู่สวงเราจะได้ทางวัดส่งมาให้ผมก็จะได้จัดส่งให้ท่านนะครับก็ยังไงแล้วก็ท่านที่อยากจะไปร่วมงานทอดกฐินไปที่จะแจ้งมานะครับเรามีรถค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาทนะครับก็จะมีค่าที่พักนะค่ารถเราก็ 3,000 นี่แหละแชร์กันออกเราก็จะมีอาหารเลี้ยงทุกมื้อนะครับ 3,000 บาทนะครับก็สนใจแจ้งมานะครับผมจะจัดเตรียมรถไว้ให้กลางคืนตอนเช้ามีวงสวงเปิดเบิกเนตรพระนาคปกพระประธานปางนาคปกแล้วเนี่ยเราก็จะมีบวงสรวงองค์พ่อปู่ศรีโทแม่ย่าศรีปฐุมมากลางคืนก็จะมีดนตรีมีกิจกรรมสอยดาวมีงานฉลองกฐินนะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าอยากจะไปพักผ่อนไปร่วมบุญกันนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงราศีที่จะจับเงินล้านนะครับจะไปเร็วนิดนึงนะครับเริ่มจากราศีเมษราศีเมษดูตามชาร์ตนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยในงวดที่16ตุลาเนี่ยก็จะเป็นอีก1ราศีนะครับที่จะมีโชคลาภนะครับ 85% นะครับถึง 90% เลยนะครับเลข2ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของราศีพฤษภนะครับอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งเขาเรียกว่ามหาอุดนะครับดาวจันทร์ได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดอันนี้แปลว่าสูงส่งยอดเยี่ยมนะแปลว่าอะไรที่ดีงามนะครับฉะนั้นก็เลข2ดาวจันทร์อยู่ได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยดาวในเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นเลข6การเงินฉะนั้นการที่ดาวจันทร์บางครั้งเนี่ยนอกจากแปลว่าแม่แปลว่าผู้หญิงยังแปลว่าทรัพย์สินเงินทองได้ฉะนั้นเมื่อเงิน อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเนี่ยในเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งของภพการเงินด้วยแล้วซึ่งมีเลข6ดาวครับอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่การเงินปังๆแน่นอนนะครับในงวดวันที่16ที่สำคัญนะครับก็คือตำแหน่งพบราพะมีดาวพระราหูเลข8อยู่นะครับฉะนั้นก็พบโชคลาภมีตำแหน่งพระราหูที่จะให้โชคลาภฉะนั้นการเงินโชคลาภจัดเต็มมาเต็มฉะนั้นเลขที่ผมจัดให้ชาวราศีเมษก็คือ628นะครับกลับด้วยนะครับอาจจะเป็น826นะครับก็ลองดูนะครับต่อมาคือชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนี่ก็จะมีโชคลาภก็ผมให้เท่ากับชาวราศีเมษเลย 85-90% นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็มีดาวจรคือดาวจันทร์เนี่ยจรเข้ามานะครับอยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งมหาอุดดาวในเจ้าเรือนเกษตรคือดาวในของราศีพฤษภเนี่ยเป็นก็เรียกว่าดาวการเงินดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินตำแหน่งกระดุมพระตำแหน่งพบการเงินเนี่ยตอนนี้มีดาวจรเป็นเลข8พระราหูพระราหูอยู่ในการเงินส่วนในพบราพะนะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข5ฉะนั้น3ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่มีพลังมากเดี๋ยวไปชมในโค้งสุดท้ายเลขทุกจักรราศีนะครับว่ามีพลังอย่างไรบ้างฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ย 85-90% นะครับตัวเลขล้อกันมาหมายถึงตัวเลขก็ใกล้ๆเคียงกับเลขชาวราศีเมษนะ825หรือ528นะครับต่อมาชาวราศีมิถุนนะครับชาวราศีมิถุนนี่ก็ราหูกุมลักนะครับก็มีเลข8พระราหูนะครับจรมาอยู่ในลัคนาราศีมิถุนนะครับแล้วก็ดาวจันทร์เขาเรียกว่าพบกระดุมพระมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวจันทร์ตอนนี้ดาวจันทร์เนี่ยครับก็ไปเดินอยู่ในตำแหน่งอุดที่ราศีพฤษภนะครับส่วนพบราพะเนี่ยจะมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็มีดาวจรเป็นดาวฤตยูเลข0ซึ่งหมายถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรที่จับเขาเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับฉะนั้นก็คือชาวราศีพฤษภเนี่ยผมให้โชคลาภเนี่ยอยู่ประมาณสัก75% นะครับ 75% ก็ถือว่าสูงนะครับก็ 75% นะครับตัวเลขนะครับของชาวราศีมิถุนก็คือ028นะครับต่อมาก็คือชาวราศีกรกฎ
นะครับชาวราศีกรกฎผมให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยประมาณ 95% นะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข2ดาวจันทร์ตอนนี้ดาว2เลข2ดาวจันทร์เนี่ยนะครับเดินไปโคจรไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นมหาอุดอยู่ในภพราภะฉะนั้นภพราภะได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวของตัวเองด้วยฉะนั้นถือว่าสูงมากๆเลยนะครับความน่าจะเป็นของเลข2เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งโชคลาภมหาอุดแล้วเป็นตนุลักษ์คือเลขประจำเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีกรกฎเองด้วยฉะนั้นเนี่ยถือว่าเลข2โดดเด่นมากนะครับทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสมีโชคจากเลข2ถึง 95% พบกระดุมพระมีเลข9กับเลข1ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวในเป็นดาวเกษตรเลข9เป็นดาวจรเลข9หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะให้โชคนะครับฉะนั้นก็ไงก็คุณก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วก็หมั่นทำบุญนะครับเลขของชาวราศีกรกฎผมให้926นะครับ926นะครับหรือ629นะครับ29หรือ26นะครับ926 629นะครับต่อมาก็คือชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยผมให้ 90% นะครับสูงนะครับไม่ใช่น้อยสูงทีเดียวเลยแหละเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีดาวเกษตรเป็นดาวอาทิตย์ทั้ง1ตอนนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยเดินโคจรเข้าสู่นะครับราศีกันซึ่งเป็นภพกระดุมพระของชาวราศีสิงห์นั่นหมายถึงว่าเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ในภพการเงินตัวคุณเนี่ยจะมีโอกาสจับเงินได้เงินแน่นอนนะครับแล้วก็โชคลาภมีพระราหูอยู่ฉะนั้นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสจับเงินที่จะมาคือมาจากโชคลาภนั่นเองนะครับหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะครับถ้าแปลให้สละสลวยฉะนั้นมีชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสถึง 90% ตัวเลขเนี่ยผมเลือกมาให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ148หรือ184นะครับ814ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะกลับเอานะครับต่อมาก็คือชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยผมให้ 85-90% นะครับก็ใกล้เคียงกับชาวราศีสิงห์นะครับชาวราศีกันเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรคือเลข4นะครับเจ้าเรือนเกษตรคือเลข4ตอนนี้เลข4เนี่ยโคจรไปเข้าสู่เขาเรียกว่าราศีตุลนะครับซึ่งเป็นภพการเงินนะครับเท่ากับตัวคุณก็เดินเข้าสู่ตำแหน่งการเงินเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าใกล้เคียงชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็ตัวคุณก็มีโอกาสจับเงินนะครับที่สำคัญเลข6เนี่ยนะครับได้เดินเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยก็เรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีเลข6เดินเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเลข6เลยมีพลังขึ้นมานะครับส่งให้เลข4เลข6แล้วก็พบราภะซึ่งเป็นราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์อยู่นะครับดาวจันทร์จะส่งเสริมเลข2เลข4เลข6อยู่แล้วนะครับฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ย3ตัวเลขที่โดดเด่นมากๆคือ2 4 6หรือ4 2 6 6 4 2ก็กลับเอานะครับก็มี 85-90% นะครับก็ถือว่าเกือบ 90% นะครับต่อมาก็เป็นชาวราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยก็ 85% นะครับก็ตอนนี้มี 75% อัพนะครับผมถึงบอกว่าต้องจัดทุกราศีเพราะว่าราศีแต่ละท่านก็มีโอกาสจับเงินกันทุกราศีเลยนะครับลัคนาหรือราศีตุลเนี่ยนะครับก็ตอนนี้มีเลขดาวพุธเลข4ศุกร์เลข6ซึ่งโคจรมานะครับเป็นเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองพบการเงินเนี่ยมีเลข5นะครับเลข5ดาวที่ผมบอกก็คือดาวพฤหัสเนี่ยกำลังส่วนพบราภะเนี่ยจะมีเลข1กับเลข9นะครับมีเลข1กับเลข9เลข9เนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะช่วยชาวราศีตุลนะครับในเรื่องของการงานการเงินนะครับแล้วก็เรื่องความรักเพราะว่าเลข6ก็ถือว่าเรื่องของการเงินแล้วก็พบปัตตานิในเรื่องของคู่ครองความรักหุ้นส่วนนะครับเลขนะครับที่น่าจะไปเสี่ยงโชคของชาวราศีตุลคือ956965นะครับ
9559ออกไปแล้ว6996แล้วแต่นะครับลองเอา3คู่นี้จะเอาตัวเลข3ตัวเลขนี้ไปจับคู่ดูนะครับราศีอีกราศีนึงที่ผมให้ถึง95ถึง 97% เลยนะครับให้สูงเลยนะครับคือราศีพิจิกเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ราศีพิจิกมีดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่30ตุลาละฉะนั้นเนี่ยเลขห้ามีพลังแน่นอนกำลังจะย้ายเขาจะให้เขาเรียกให้โชคลาภกับชาวราศีพิจิกก้อนใหญ่ๆไปการขอบคุณที่เขาอยู่มาจะครบ1ปีแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ย1ปีย้ายครั้งนะครับฉะนั้นก็ถือว่าการที่จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าย้ายเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเองเนี่ยปีนึงเนี่ยก็จะเกิดได้ประมาณเดี๋ยวก็จะย้ายเข้าราศีเกษตรได้ครั้งคือราศีมีนนะครับฉะนั้นก็ปีนึงย้ายครั้งนึงหรือย้ายเข้าราศีเกษตรถึง2ครั้งในรอบผมว่าในรอบ12ปีเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับ2ครั้งใน12ปีนะครับปีหน้าก็เป็นปีที่ดีปีนึงนะครับที่จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในรอบ12ปีนะครับก็ราศีธนูมีเลข7นะครับแล้วก็พบราพะเนี่ยก็จะมีเลข1ดาวอาทิตย์กับเลข3เลข3เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีพิจิกฉะนั้นราศีพิจิกก็มีเลข5แล้วเลข3ไปอยู่ในภพราพะตอนนี้จรไปอยู่ภพราพะดูตามชาร์ตประกอบนะครับฉะนั้นผมก็เลือกเลขนี้ให้ละกันนะครับ753นะครับ753สำหรับชาวราศีพิจิก 95-97% เลยนะต่อมาชาวราศีธนูเราเห็นหนูจะให้ดีจริงๆเลยอะเมื่อพฤษหนึ่งพฤศจิกานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรของตัวเอง5เข้าสู่เขาเรียกราศีธนูซึ่งมีเลข5อยู่แล้วมีเลข7อยู่เล็งกับราศีมิถุนซึ่งมีเลข8อยู่นะครับก็เป็นอะไรที่หนึ่งพฤศจิการาศีธนูผมว่าจัดเต็มเลยแล้วกันนะครับส่วนในงวด16ตุลาเนี่ยถามว่าก็โอเคเพราะว่าตอนเนี้ยพบประดุมพระซึ่งเป็นดาวเสาร์เนี่ยที่มีดาวเสาร์เลขเจ็ดเนี่ยตอนนี้เดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยจรมาสู่อยู่ในราศีธนูเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยก็อยู่มาปีเศษๆแล้วเนี่ยก็ยังอยู่อีกปีกว่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะจับเงินนะครับจากเพราะว่าพบราพะเนี่ยจะมีเลข6นะครับเป็นเดินเข้าสู่เรือนเกษตรในราศีตุลเลข6ดาวการเงินเข้าพบกับเขาเรียกว่าเข้าสู่เจ้าเรือนเกษตรตาธิปดีเนี่ยเลข6ก็เลยมีพลังเด่นมากกว่าเลข4นะครับผมเลยเอาเลข5ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูเนี่ยมาจับกับเลข6กับเลข7ดาวเสาร์ก็ได้เป็น5 6 7ละกันนะครับต่อมาคือราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยผมให้ 85-90% นะครับราศีธนูเมื่อกี้ผมให้ 90% นะราศีมังกรเนี่ยลดลงมานิดนึงนะครับเพราะราศีมังกรเนี่ยไม่มีดาวในภพราพะนะครับขอโทษไม่มีดาวในภพกระดุมพระขอโทษนะครับเป็นอยู่ในภพกระดุมพระภพกระดุมพระของราศีมังกรก็คือราศีกุมราศีกุมเนี่ยมีดาวประจำหรือเจ้าเรือนเกษตรดาวไหนเนี่ยก็คือเลข8ดาวพระราหูนะครับตอนนี้ดาวพระราหูเนี่ยท่านเดินจรไปอยู่ราศีมิถุนนะครับเนี่ยแต่ว่าในภพราพะเนี่ยมีเลข5นะครับเลข5เขาเรียกว่าเป็นดาวพฤหัสบดีที่มีกำลังที่กำลังจะย้ายฉะนั้นผมให้เป็น875แล้วกันนะครับ875กับกัน578นะครับต่อมาก็คือราศีกุมราศีกุมนะครับพบกระดุมพระก็จะมีดาวในนะครับตอนนี้ไม่มีดาวจรอยู่แต่ดาวในดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5ตัวธนูลักษ์หรือตัวของลัคนาราศีหรือว่าดาวประจำราศีของราศีกุมเนี่ยไม่มีดาวจรนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพระราหูนะครับแต่ในส่วนของภพราพะเนี่ยมีดาวเสาร์อยู่แล้วดาวในดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีฉะนั้นเลข5จะเด่นขึ้นมานะครับก็จัดให้ชุดเดียวกันเลยธนูมังกรเนี่ย875 578เหมือนกันนะครับคู่ผมว่าคู่75เนี่ยเป็นเลขที่ผมให้ตามในคลิปแรก
เลขกันเพื่อจักรราศี7887-5885มีโอกาสมานะครับผมให้โค้งสุดท้ายไว้แล้วนะครับราศีสุดท้ายราศีมีนไม่มีดาวจรเหมือนกันแต่ดาวในดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับพบกระดุมพระเนี่ยมีนะครับเลขดาววิทยุเลข0อยู่นะครับแล้วก็พบกระพระเนี่ยไม่มีดาวจรแต่ดาวในเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับก็ราศีมีนก็057075นะครับก็ครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีนะครับที่ให้ตัวเลขที่มีโอกาสที่จะจับเงินล้านกันเลยนะครับมีโอกาสจับรางวัลใหญ่นะครับบางทีเราไม่ได้ถูก2ตัว3ตัวเนี่ยบางทีเราก็ถูกรางวัลได้นะครับก็ฝากประชาพันธ์นะครับสำหรับท่านที่จะไปร่วมงานนะครับไหว้เขาเรียกว่ารับดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีธนูนะครับในงานผมก็จัดงานพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเรียนเชิญอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยมาทำพิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตให้กับท่านที่ไปร่วมงานนะครับหรือท่านที่ส่งดวงชะตาเข้าไปให้ผมทำพิธีให้ในงานนะครับแล้วก็ผมได้นิมนต์นะครับนมัสการนะครับพระเกจิชื่อดังนะครับครูบาบุญล้อมครูบาชัยครูบาเนนะครับทั้ง3ท่านนะครับได้นิมนต์ท่านนะครับมาให้ศีลให้พรนะครับปะพรมน้ำมนต์แล้วก็ให้ความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่า31ตุลาเสร็จก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกาธันวาแป๊บเดียวก็จะปีใหม่ละผมอยากให้ปี2063เนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าพอดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยความสำเร็จการเงินแล้วกลางปีดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเขาเรียกพบกระดุมพระของดวงเมืองเนี่ยของดวงโลกเนี่ยก็คือพบการเงินเนี่ยพระราหูก็จะให้โชคให้ลาภให้เงินตรงกับดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ราศีธนูก็จะมีหลายๆท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่มีความสำเร็จมีเขาเรียกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ไม่ได้รอดาวรอดวงอย่างเดียวเราก็ต้องทำบุญเราก็ต้องไปนะครับเขาเรียกว่าไปสถานที่ที่ดีๆไปร่วมกันนะครับรับศีลรับพรนะครับไปไหว้พระไปทำความดีแล้วก็เราก็ไปสร้างพระประธานไปทอดกฐินนะครับไปถวายเราตัวเราเองก็กินเจนะครับเพื่อที่ให้สุขภาพแข็งแรงลดทานเนื้อสัตว์สร้างศีลภาวนาสร้างบุญสร้างบารมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าใกล้ๆปีใหม่หลายท่านก็ต้องไปปฏิบัติธรรมนะครับบางทีก็ไหว้พระข้ามปีไหว้พระข้าวัดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับจะไปร่วมงานรับดาวพฤหัสบดีเพื่อความสำเร็จนะครับการเงินโชคลาภในวันที่31ตุลาคมนี้งานเริ่มตั้งแต่9:09 นะครับทำพิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตให้เราจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็ร่วมกันนมัสการนะครับไหว้กราบไหว้บูชาแล้วก็ต้อนรับนะครับครูบาบุญล้อมนะครับท่านจะมาให้ศีลให้พรนะครับกับพวกเรานะครับที่ไปร่วมงานนะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะร่วมไถ่ชีวิตโคนะครับ6ชีวิตนะครับก็แอดไลน์มานะครับชุดจะท่านก็จะได้รับสร้อยชุดเบญจทรัพย์พร้อมน้ำหอมน้ำเมตตาไปนะครับร่วมบุญมานะครับ 1,100 บาทผมจะรวบรวมปัจจัยโอนให้กับน้องที่จะได้นำไปนะครับมอบให้คุณยายที่เป็นเจ้าของวัวทั้ง6ชีวิตนั้นนะครับให้เขาได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปนะครับเราจะได้เป็นทานบารมีร่วมกันนะครับก็ในงวดวันที่16ตุลานี้ผมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภจับเงินก้อนโตทุกราศีเลยนะครับท่านที่ยังไม่มีเลขในใจหรือยังมีเลขประจำราศีแล้วอยากจะเปรียบเทียบเลขที่ผมให้ไว้ในเลขนำโชคจากราศีนะครับก็ไปดูที่โค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16ตุลาคม62นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับมีโชคกันทุกๆท่านเลยนะครับพบกันใหม่นะครับในตัวเลขอัปเดตนะครับในผมจะจัดคลิปอีกทีก็คือวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่ผมจะจัดนะในวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับ
ในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับจะมาอัปเดตตัวเลขแล้วก็จะบอกตัวเลขในงวดวันที่1พฤศจิกายนด้วยนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดเอ้ารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง